ขณะนี้ดิฉันอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะโดยในพื้นที่ตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่หนึ่งในทุ่งรับน้ำที่คาดว่าจะมีการผันน้ำมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อลงมายังที่ทุ่งที่นี่นะคะโดยเกษตรกรตอนนี้ก็ได้เริ่มมีการผันน้ำออกจากท้องนาค่ะเพื่อที่เตรียมจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้ทันในวันที่15กันยายนนี้ค่ะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อเตรียมพร้อมรับน้ำที่กรมชลประทานจะเริ่มผันน้ำลงทุ่งหลังวันที่15กันยายนนี้โดยเกษตรกรได้มีการเตรียมความพร้อมดำเนินการสูบน้ำออกจากนาเพื่อที่จะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังระยะที่2ของปีตามมาตรการของรัฐบาลที่ได้ประกาศให้เกษตรกรในพื้นที่รับน้ำเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ทันก่อนวันที่15กันยายนก่อนที่จะดำเนินการผันน้ำลงทุ่งในอำเภอบางเลนและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดนครปฐมเพื่อรับปริมาณน้ำที่จะมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีลงทุ่งรับน้ำพระพิมลราชาเนื้อที่กว่า 200,000 ไร่ดูแลก็อยากจะให้ถ้าน้ำมันเยอะเกินไปก็ให้ช่วยระบายออกให้มันเหลือน้อยหน่อยอย่าให้มันลงน้ำใช่ใช่ไม่ให้ลงพื้นที่ทำนาของเราแต่ว่าตอนนี้เราก็เตรียมความพร้อมไว้ใช่ตอนนี้เขาก็ระบายให้เราอยู่พอมันเยอะเขาก็ปล่อยลงแม่น้ำไปว่าตอนนี้เห็นชาวบ้านเริ่มสูบน้ำออกน้ำก็เริ่มน้ำมันเยอะออกทุกบ้านพอฝนตกเราก็สูบออกเลยเลี้ยงมาให้ไม่ให้น้ำในนามไม่ให้มันเยอะเกินไปเช่นเดียวกันกับนายโชติสายยืนยงที่เป็นเกษตรกรและมีที่นาอยู่ในพื้นที่ทุ่งรับน้ำพระพิมลราชาก็บอกกับทีมข่าวว่าการเป็นพื้นที่รับน้ำเกษตรกรก็ต้องปรับตัวเพื่อให้ทันตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดแต่ก็อยากให้ภาครัฐช่วยเยียวยาให้เกษตรกรด้วยหากในกรณีที่ปริมาณน้ำอาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกรจนได้รับความเสียหายตอนนี้มันยังไม่ได้เก็บเกี่ยวครับมันจะอยู่ในช่วงของกำลังจะออกนะที่บอกว่ารัฐบาลบอกห้ามไม่ให้ทำนาปีนาปีมันทำกันไปแล้วตั้งแต่เดือน6แต่ว่าทั้งพื้นที่นี้จะไม่ได้ทำนาปีมันจะทำนาปังตลอด3เดือนประมาณไม่เกิน4เดือนก็เก็บเกี่ยวถ้าทำเร็วมันก็ได้3ครั้งได้3ครั้งตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการทำนาปังนาปังฮะที่นี่ประมาณกี่เดือนมันถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้เหลือกี่เดือนเก็บเกี่ยวได้ช่วงนี้ก็ประมาณน่าจะเดือนเศษเดือนเศษจะเก็บเกี่ยวได้คิดว่าเก็บเกี่ยวไม่ทันทันถ้ามวลน้ำขนาดนี้ทันอยู่ทันทั้งนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่เป็นกังวลต่อปริมาณน้ำที่คาดว่าจะผ่านลงสู่ทุ่งมากนักเนื่องจากปริมาณน้ำในคลองบางเลนยังอยู่ในระดับที่รับน้ำได้ซึ่งหากล้นมาบนผิวถนนชาวบ้านก็จะช่วยกันกั้นน้ำไม่ให้ลงสู่พื้นที่นาแต่หากต้องท่วมลงพื้นที่นาก็คาดว่าจะท่วมไม่เกินระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือนและหากน้ำไม่เพิ่มปริมาณชาวบ้านก็สามารถจะเริ่มทำนาปรังระยะที่3ของปีได้อีกครั้งค่ะขณะที่ชาวบ้านค่ะก็ยังไม่รู้สึกเป็นกังวลกับปริมาณน้ำที่จะถูกผันลงมายังในพื้นที่ทุ่งค่ะเพราะคาดว่าน้ำจะไม่หนักเหมือนปี54ที่ผ่านมาที่ว่ามีน้ำท่วมสูงหลายเดือนค่ะทำให้ชาวบ้านในขณะนี้ก็ได้เริ่มในการปรับตัวที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตรวมถึงก็มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้คอยระบายน้ำหากว่าน้ำขังในพื้นที่ยาวนานจนเกินไปค่ะ